สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะตอนนี้ก้อยมาอัปเดตผักที่สวนอพาร์ตเมนต์ใหม่ค่ะหลังจากที่ก้อยได้ปลูกไปแล้วประมาณ3วันนะคะหลังจากที่ย้ายมาเนาะค่ะนี่คือวิวของระเบียงค่ะก็จะเห็นภูเขาเนาะอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่ก้อยอยู่เนี่ยมันจะอยู่ชั้น5นะคะจะเห็นวิวสวยมากแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีวิวที่ดูภูเขาฟูจิซังได้นะคะแต่ว่าต้องรอวันที่อากาศดีๆเนาะมีเมฆน้อยๆนะคะก็จะดูได้วันนี้เมฆมากก็จะเห็นประมาณนี้นะคะฟูจิซังก็อยู่แถวนี้ค่ะฟูจิซังตรงนี้เห็นแต่ตีนเขานะยอดไม่เห็นนะคะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตผักที่สวนก้อยเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะย้ายมาได้แค่บางส่วนก็คือเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวก้อยก็จะค่อยๆทยอยปลูกนะคะอันไหนที่เป็นผักสวนครัวก็จะปลูกเยอะหน่อยอันไหนที่เป็นดอกไม้ก็จะปลูกน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีผักไทยให้เรากินหาร้านผักไทยยากเนาะมาดูอย่างแรกเลยอย่างแรกก็จะเป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้นี้ก้อยเอามาจากบ้านนะคะก็เสียดายนะต้นมันกำลังสวยน่ารักก็เลยเอามานะคะเป็นคุณนายตื่นสายพันธุ์ไม่ซ้อนนะตอนนี้ก็หุบเรียบร้อยนะคะมีสีชมพูสีเหลืองค่ะถัดมากระถางในนี่ก็คือมิ้นท์นะคะมิ้นท์หรือว่าสะระแหน่นั่นเองค่ะโอเคถัดมานะคะก้อย DIY เอานะคะเป็นกระถางชั่วคราวนะเป็นกระถางแขวนค่ะใช้เชือกมัดแล้วก็เป็นขวดน้ำนะคะ2ขวดแบบนี้รูเนี่ยไม่ได้เจาะนะคะเป็นกระถางปิดนะโดยจะมีข้างบนนะคะเป็นสำหรับน้ำบริเวณนี้นะคะเนี่ยข้างบนก็จะเป็นดินนะเป็นกระถาง2ชั้นนั่นเองนะคะก็รดน้ำแล้วกระถางรดน้ำแล้วนั้นไม่แห้งกระถางนะคะต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ใช้น้ำน้อยก็จะเหมาะสมกับแบบนี้ไปก็เลยปลูกเป็นพวกคุณนายตื่นสายนะหรือว่าพืชอวบน้ำทั่วไปเป็นพืชดอกค่ะเดี๋ยวมาดูผักสวนครัวก้อยนะเนี่ยค่ะผักสวนครัวก้อยลังเลิงยังไม่ได้เก็บเลยนะคะไม่มีที่เก็บนะรกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะอย่างแรกเลยนี่ก็คือมุมผักสวนครัวผักไทยนั่นเองค่ะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนิดหน่อยนะคะไม่ได้ขยายเพิ่มนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะไม่อยากให้มันมีกลิ่นนะคะเวลาทำแล้วมันต้องเปิดฝาเนาะกลิ่นมันจะเหม็นข้างห้องนะคะอันนี้เป็นใบที่ก้อยเอามานะคะเพาะเองจากเมืองไทยนั่นก็คือเซโลรี่หรือว่าอะไรนะขึ้นช่ายไทยนะขึ้นช่ายใบอันนี้จะต้นเล็กนะคะไม่ต้นใหญ่นะเนี่ยกระถางนี้ทั้งกระถางก็เป็นเซโลรี่นะคะลงมาข้างล่างก็จะเป็นโหระพานะเพิ่งลงค่ะยังไม่งามเลยแล้วก้อยก็เพาะเพิ่มเป็นแมงลักนะคะแมงลักปีนี้เพาะช้านะได้ยังไม่งอกเลยค่ะเพิ่งจะเพาะตอนย้ายมานะถัดมาก็จะเป็นต้นหอมค่ะนี่หอมนะคะเป็นหอมญี่ปุ่นนะคะหอมต้นยาวเนาะพอดีมีเมล็ดก็เลยปลูกเป็นหอมต้นยาวนะคะเดี๋ยวกินหอมล็อตนี้เสร็จก็จะปลูกเป็นหอมใบนะคะนี่มีบรอกโคลีมีต้นว่านหางจระเข้นะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่ก้อยขุดมานะติดแล้วนะคะนี่ค่ะถัดมาสตรอเบอรี่2กระถางมีพันธุ์สีแดงกับพันธุ์สีขาวนะคะปลูกไว้เพื่อจะเอาพันธุ์นั่นเองค่ะพันธุ์นี้มันจะแพงนิดนึงแล้วก็ผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนนะคะแต่เราปลูกนานๆแล้วใบมันจะใหญ่เป็นผักบุ้งไทยนะปลูกแบบวิธีการปลูกตัดเอายอดนะคะตัดยอดให้มันแตกแขนงนะกินเลี้ยงต้นเลี้ยงกอไปนะคะไม่ดึงรากมาหมดนะแล้วก็เป็นต้นพริกนะคะมะเขือม่วงนะคะพริกปาปริก้านะคะนี่ค่ะปาปริก้าก็ปลูกไว้สำหรับดูเล่นนะคะไม่ได้กะกินอะไรหรอกค่ะไม่รู้นะลองดูว่ากระถางเล็กๆแบบนี้จะได้กินหรือเปล่าเรารอลุ้นกันนะคะขึ้นเป็นใบกุยช่ายนะคะกุยช่ายก็เริ่มงามขึ้นแล้วนะคะจากที่ย้ายมาเนาะนี่ตะไคร้ค่ะพริกนะคะพริกออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมพริกแดงนะคะแต่ยังไม่แดงนะยังเขียวปี๋เลยมะเขือม่วงนะคะพริกอันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะก้อยปลูกไว้ดูเฉยๆนะคือมันเป็นต้นแตงกวาที่มันแก่แล้วมัน
มันเลยระยะเวลาในการปลูกแล้วนะคะแต่ว่าก้อยเสียดายก็เลยไม่ได้ทิ้งนะก็เลยจะลองปลูกดูแล้วลองบำรุงดูนะคะว่าเขาจะแตกกอข้างล่างหรือเปล่าถ้าแตกกอใหม่ก็อาจจะเลี้ยงดูต่อนะคะถ้าไม่แตกกอก็หาพักอื่นปลูกนะคะก็คงจะดูประมาณนี้ต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยจากพี่อันจังนะคะให้มานะเสียดายก็เลยขุดมาด้วยนะคะอยู่ในกระถางก็ใบงามดีค่ะน้องสุดท้ายท้ายสุดเลยก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็เลยเวลาในการปลูกแล้วนะคะก็เลี้ยงไว้ในกระถางนานนะต้นมันเลยผอมมันเลยเวลาในการลงดินแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก้อยปลูกเพราะว่าเราอยู่ระเบียงเพื่อจะได้หากิจกรรมทำแล้วก็จะได้เห็นความเขียวๆสวยๆของเขาด้วยค่ะก็หาอะไรเลี้ยงดูสนุกๆไปแก้เครียดไปนะคะมะเขือเทศจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก้อยก็จะแซมเป็นโหระพาโหระพาแซมไว้เพราะว่าโหระพากับมะเขือเทศก็ปลูกคู่กันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็อันนี้คือบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่ที่ก้อยเลี้ยงจากก้านบล็อกโคลี่ที่เราซื้อจากซูเปอร์นะคะเอามาลองเลี้ยงดูก็โตแล้วนะคะแล้วก็โดนหนอนกินไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะบำรุงต่อเนี่ยค่ะส่วนก้อยก็จะมีประมาณนี้นะคะวันประมาณนี้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงก้อยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะคะเนี่ยสวนของก้อยอีกครั้งนึงแบบนี้นะยังจัดของไม่เข้าที่เลยค่ะแต่ว่าก็มีความสุขเนาะสุขใจน้องเก่งอยู่ดูเห็นนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าหน่อยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ